คืบหน้าเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะยืนเข้าแถวหน้าเสาธงล่าสุดมีพยานชี้ยืนยันผู้ก่อเหตุแล้ว4คนหลังได้ดูภาพในแฟ้มบุคคลที่เคยก่อคดีความมั่นคงในพื้นที่คาดกบดานอยู่ที่บ้านสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่ตำบลบางปอและในพื้นที่เขตรอยต่อตำบลตันหยงลี่มออำเภอระแงะขณะเดียวกันชุดสืบสวนยังเข้าตรวจสอบบ้านพักเครือญาติของบุคคลในเครือข่ายแนวร่วมทั้งหมดเพื่อขยายผลคาดจับกลุ่มได้ในเร็วๆนี้